สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT นะคะวันนี้จันทร์21กุมภาพันธ์2565เปิดมาต้นสัปดาห์เจอสถานการณ์การลงทุนที่ปรับตัวร่วงลงมาไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นขนาดใหญ่ที่เคยขึ้นมาอย่างร้อนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนในวันนี้ภาพกลับตรบัดนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมการลงทุนของหุ้นไทยในช่วงเช้ากันก่อนค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าแม้ว่าจะปิดในแดนลบนะคะแต่ยังคงยืนเหนือระดับ 1,700 จุดได้กลายเป็นว่าระดับนี้เป็นระดับแนวรับที่สำคัญที่ตลาดหุ้นไทยพอจะซับพอร์ตได้นะคะ Set 50ค่ะลบไป 9.9 จุดลบปิดในช่วงเช้า 1,025.99 จุดส่วน Set 100ค่ะลบไปถึง19จุดเลยนะคะปิดในช่วงเช้า 2,325.68 จุดห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดค่ะอันดับที่1ธนาคารกสิกรไทยหรือว่า KBank วันนี้ย่อลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะถ้าเทียบกับภาพของตลาดเองกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มีลักษณะของการย่อตัวลงมาทั้งเซกเตอร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารกสิกรไทย KBank หรือจะเป็นธนาคารกรุงเทพ BBL รวมไปถึงธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นั่นเองอันดับที่2 True ค่ะหลังจากประกาศผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4ปี2564แล้วก็ทั้งปี2564ที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีเลยนะคะพลิกกลับมาขาดทุนค่ะเลยสะท้อนให้ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นลงไปนะคะลบ 7.89% ปิดในช่วงเช้า5.25 บาทอันดับที่3 IVL หรือว่า Indorama Venture ค่ะเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะคะในกลุ่มของปิโตรเคมีที่วันนี้ร่วงหนักเช่นเดียวกันถ้าดูจากหุ้นในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาน้ำมันทั้งโรงกลั่นทั้งปิโตรเคมีต่างปรับตัวร่วงลงมาหนักเลยเพราะว่าจากสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนเป็นปัจจัยกดดันค่ะที่ทำให้ภาพของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นมีลักษณะของความผันผวนIBL นะคะลบไป 6% อันดับที่4ปตท.นี่ลงไป 1.27% ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่เปิดตลาดมาก็ปรับตัวร่วงลงไปตามทิศทางของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียนั่นเองค่ะในตอนนี้มาดูกันเกี่ยวกับสถานการณ์ของความเคลื่อนไหวค่าเงินบาทกันบ้างโดยเมื่อช่วงเช้านะคะค่าเงินบาทถือว่าเปิดตลาดมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบค่ะดูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะโดยสกุลเงินของดอลลาร์สหรัฐอันนี้เทียบบาทด้วยกันรับซื้อ30.95 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐขายออกไปที่32.26 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะในช่วงนี้ปัจจัยหลักที่ตลาดจับตาก็คือความตึงเครียดของสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกไปด้วยโดยนักบริหารเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้น่าจะอยู่ที่32.10 บาทถึง32.25 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเห็นค่าเงินบาทนะคะที่หลุดจาก33บาทมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นค่าเงินบาทเองค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดแล้วก็แข็งค่าอยู่แบบนี้นะคะส่วนหนึ่งนั้นนอกเหนือจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนยังมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะและมาดูกันสำหรับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำกันนะคะโดยเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นราคาทองคำนั้นยืนเหนือไประดับ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อไทรออนซ์ถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะการลงทุนในเซฟเฮฟเว่นหรือการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้จะเห็นว่าได้รับแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อช่วงวันศุกร์เราจะเห็นทิศทางของราคาทองคำโลกมีการย่อตัวลงมานะคะและนี่เป็นการรายงานจากสมาคมค้าทองคำของประเทศไทยได้รายงานราคาทองคำอันนี้เป็นการประกาศครั้งที่หนึ่งในช่วงเช้านะคะทองคำแท่งราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะรับซื้อที่ 28,750 บาทต่อบาททองคำขายออกที่ราคา 28,850 บาทต่อบาททองคำส่วนทองรูปพรรณค่ะราคาขายออกในตอนนี้กลับมายืนเหนือ 29,350 บาทต่อบาททองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะย้อนไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลกกันสักหน่อยค่ะโดยเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาทองคำโลกนั้นปรับตัวลดลงเพราะว่านักลงทุนเองก็มีการเทขายทำกำไรออกมาบางส่วนนะคะเพราะก่อนหน้านี้ราคาทองคำก็พุ่งไปแต่ระดับปิดสูงสุดในรอบ8เดือนเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นเองโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะมีการย่อตัวก็จริงแต่ถ้าที่ดูความเคลื่อนไหวในรอบ1สัปดาห์หรือว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.1% ในรอบสัปดาห์ค่ะ
และสถานการณ์ของราคาน้ำมันนะคะก็มีการย่อตัวลงมาตามที่รายงานกันไปค่ะเพราะว่าในตอนนี้สถานการณ์ของรัสเซียยูเครนเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนเลยนะคะบางวันก็มองว่าเดี๋ยวรัสเซียจะบุกไปยูเครนบางวันก็มีการรายงานว่ายังไม่บุกนะคะนั่นหมายความว่าความไม่ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนออกมาในการลงทุนของสินค้าโภคภัณฑ์จะเห็นได้จากราคาน้ำมันโลกเองนะคะที่ก็เริ่มย่อตัวลงมาค่ะดูจากการรายงานนะคะโดยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของการลงทุนในตลาดสหรัฐโดยครูดออยล์เวสเท็กซัสเนี่ยล่าสุดในตอนนี้ลบไป 0.27% ค่ะเคลื่อนไหว 89.97 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล Brent Oil ค่ะลบไป 0.2% นะคะความเคลื่อนไหวอยู่ที่ 91.21 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะโดยในตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ของราคาน้ำมันโลกถูกกดดันจากสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งอาจทำให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนี้ลดลงไป 2.2% ในช่วงรายสัปดาห์และน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลดลงไปนะคะประมาณ 1% ค่ะนอกจากเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการย่อตัวลงมานะคะตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวร่วงลงมาอย่างหนักเลยรวมไปถึงสถานการณ์ของคริปโตเคอเรนซีค่ะสกุลเงินต่างๆนะคะที่มีการซื้อขายกันในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นต่างปรับตัวร่วงลงไปเห็นสัญญาณกันมาตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนของวันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดแต่ว่าภาพที่ดูเนี่ยเป็นเรียลไทม์นะคะเป็นราคาของคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินต่างๆแบบเรียลไทม์เราจะเห็นได้เลยว่าบิตคอยค่ะซึ่งเป็นอันดับ1ในมูลค่าการซื้อขายหรือมี market cap อันดับที่1นะคะตอนนี้ล่าสุดถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นค่ะประมาณ 0.69% นะคะความเคลื่อนไหวอยู่ที่ 39,160 ดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะอันดับที่2ที่มี market capรองลงมาก็คือ Ethereum นะคะหรือว่าเหรียญ ETH อันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ขึ้นได้ดีกว่า Bitcoin ด้วยซ้ำนะคะล่าสุดตอนนี้บวกมา 3.5% ค่ะโดยราคาอยู่ที่ 2,738 ดอลลาร์สหรัฐนะคะนอกนั้นก็จะมีความเคลื่อนไหวของเหรียญต่างๆที่ก็มีความผันผวนแตกต่างกันออกไปนะคะดูที่ปัจจัยกันก่อนโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะคะราคาบิตคอยน์นี้ร่วงต่ำกว่า 38,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะถือว่าต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์1กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนมันก็สะท้อนออกมาในภาพความผันผวนของคริปโตเคอเรนซีด้วยเดียวกันนะคะว่าจะเกิดสงครามหรือไม่จะเกิดการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหรือไม่เรื่องที่2ค่ะการที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษหรือว่าคุณบริจอนสันนะคะก็มองว่ากลุ่มการเงินของบริษัทที่ประเทศรัสเซียอาจจะสั่นคลอนจากความเสี่ยงนี้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเกิดการห้ามไม่ให้ซื้อขายสกุลเงินปอนด์และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและอีกเรื่องนึงที่เป็นท็อปิกใหญ่ก็คือสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐค่ะที่พุ่งสูงสุดในรอบ40ปีก็เลยฉุดให้เหรียญอื่นๆก็มีความผันผวนตามมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟความเคลื่อนไหวของบิตคอยน์กันบ้างค่ะสำหรับกราฟความเคลื่อนไหวล่าสุดของบิตคอยน์นะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอันนี้เนี่ยจะเป็นกราฟในรอบของ15นาทีค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าสัญญาณกราฟเทคนิคอลของบิตคอยน์นะคะนี้1แท่งเทียนเนี่ยเป็นตัวแทนของราคาบิตคอยน์ในจังหวะ15นาทีนะคะเท่ากับว่าล่าสุดแท่งเทียนสุดท้ายที่คุณผู้ชมเห็นนะคะทางขวามือเนี่ยจะเป็นราคาที่เราได้แคปหน้าจอเอาไว้ในช่วงเวลาประมาณ 13:15 นะคะในตอนนี้ทิศทางของราคาบิตคอยเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของการรีบาวขึ้นมาอันนี้ให้ดูเป็นกราฟราย15นาทีนะคะจะเห็นได้เลยว่าทรงกราฟนี้แทบจะเป็นแอ่งกระทะอยู่แล้วนะคะคือลงมาตั้งแต่ระดับ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐและตอนนี้เนี่ยไซด์เวย์ดาวไอ้ตรงที่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันอาทิตย์เมื่อช่วงตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์อันอาทิตย์นะคะมันเป็นราย15นาทีให้คุณผู้ชมดูว่าในตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นภาพของการปรับตัวร่วงลงก็จริงนะคะแล้วก็มีสัญญาณของมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ขยับสายตาคุณผู้ชมลงไปในแท่ง
ขียนด้านล่างอันนี้เป็นตัวปริมาณการซื้อขายค่ะแม้จะเป็นภาพของการรีบาวก็จริงแต่ปริมาณการซื้อขายไม่ซัพพอร์ตนะคะนั่นหมายความว่าเป็นลักษณะของการที่มีแรงซื้อเข้ามาแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นความกังวลต่างๆมันยังไม่ได้เป็นแรงซัพพอร์ตให้บิตคอยน์ในตอนนี้กลับขึ้นไประดับเดิมหรือกลับขึ้นไปเหนือระดับ $40,000ได้นี่เป็นภาพที่สะท้อนออกมาในกราฟเทคนิคนะคะให้ดูในสัญญาณของ investing.com ค่ะที่เรานำภาพนี้มาและกดในราย15นาทีนะคะให้ดูเป็นตัวแทนของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นกันเป็นกราฟของระยะสั้นค่ะนี่ก็เล่ากันให้ฟังถึงปัจจัยพื้นฐานรวมถึงสัญญาณเทคนิคอลนะคะของการลงทุนในบิตคอยน์ในตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าความกังวลนั้นมันเริ่มมีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะและเมื่อสักครู่ให้ดูถึงปริมาณหรือว่าวอลลุ่มกราฟวอลลุ่มเองเนี่ยก็ยังไม่มานั่นหมายความว่ายังมีนักลงทุนที่ยังไม่มั่นใจที่จะเข้ามาช้อนซื้อบิตคอยน์ในช่วงราคาที่ลดลงต่ำบริเวณ 38,000 ถึง 39,000 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศกันบ้างค่ะโดยล่าสุดนะคะทางสภาพัฒน์ก็ได้คงเป้า GDP ในปีนี้ 3.5 ถึง 4.5% และเงินเฟ้อค่ะแตะที่ 1.5 ถึง 2.5% ค่ะการรายงานจากสภาพัฒน์นะคะได้ประเมินถึงเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาก็มีการรายงานค่ะว่าขยายตัว 1.9% มาจากภาคของการส่งออกที่ขยายตัวได้ 21.3% นะคะการนำเข้าขยายตัว 20.6% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.4% ส่งผลให้ในปี2564ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 1.6% และการส่งออกก็ขยายตัวได้ 18.8% รวมถึงการนำเข้าก็ขยายตัว 23.4% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.2% ค่ะโดยทั้งปีนี้ก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.5 ถึง 4.5% ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศเพราะการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19จะระบาดแต่อาการก็ไม่รุนแรงก็คาดว่าจะส่งผลต่อระบบสาธารณสุขในวงจำกัดส่วนความคืบหน้าการกระจายวัคซีนมีอย่างต่อเนื่องก็เลยส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวส่วนอานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจากการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวแบบ Test and Go ก็คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 5,500,000 คนสร้างรายได้ 470,000 ล้านบาทส่วนภาคการส่งออกยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยในปีที่แล้วนะคะที่มองว่าจะขยายตัวได้ 4.9% ส่วนใหญ่นั้นก็มาจากประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ประโยชน์จาก Work From Home ค่ะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะก็ยอมรับด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้พอสมควรซึ่งก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบกันไปด้วยนะคะอย่างเช่นราคาพลังงานโลกและนโยบายการเงินของธนาคารประเทศเศรษฐกิจหลักนั่นเองค่ะทิ้งท้ายนะคะก่อนที่จะเบรกกันมาดูความคืบหน้าในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะกับการที่กสทช.นั้นประมูลคลื่นวิทยุ71คลื่นคาดว่าจะมีการกวาดรายได้กว่า500ล้านบาทค่ะโดยความเคลื่อนไหวนะคะในช่วงเช้าค่ะที่ทางเลขาธิการซึ่งเป็นรักษาการแทนนะคะเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าในวันนี้สำนักงานกสทช.ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ในระบบ FM สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจตั้งแต่เมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมาค่ะการประมูลคลื่นวิทยุในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวน71คลื่นความถี่แบ่งเป็นความถี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน8คลื่นความถี่ก็มีทั้งหมดนะคะที่ได้กล่าวกันไป71คลื่นความถี่ซึ่งสำหรับราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในครั้งนี้ได้มีการคำนวณโดยคำนึงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ซึ่งพื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีราคาเริ่มต้นการประมูลสูงสุดอยู่ที่กว่า54ล้านบาทส่วนพื้นที่ให้บริการในเขตภูมิภาคราคาเริ่มต้นการ
ประมูลต่ำสุดก็คือ 100,000 กับอีก 5,000 บาทค่ะโดยการเสนอราคาแต่ละคลื่นจะแปรผันไปตามมูลค่าคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงโดยการเสนอราคาต่อครั้งสูงสุดคือ 500,000 บาทและต่ำสุดคือ 4,000 บาทเบื้องต้นคาดว่าการประมูลครั้งนี้จะสร้างรายได้จากการประมูลประมาณไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งนี้เงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่หลังหักค่าใช้จ่ายในการประมูลจะนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินในระยะต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มภาพการลงทุนในช่วงบ่ายกันค่ะสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกApEC Business Advisory Council หรือ ABAC ทำหน้าที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจในการดำเนินการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนประกอบไปด้วยสมาชิก63รายที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำของแต่ละเขตเศรษฐกิจจำนวน3คนต่อเขตเศรษฐกิจจากสมาชิกทั้ง21เขตเศรษฐกิจโดยผู้แทนไทยประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนให้สมาชิกแต่ละเขตเศรษฐกิจทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งในปี2565ไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยมีนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปี2565ผู้แทนไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ ABAC เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้นำเอเปกในด้านการค้าและการลงทุนโดยไทยได้กำหนดทีมหลักคือ Embrace แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกEngage สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ร่วมมือร่วมใจเพื่อสรรสร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกันและ Enable ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลามาติดตามกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้ร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ถึงการประเมินภาพการลงทุนกลยุทธ์ต่างๆในช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นอย่างไรกับคุณณัฐพลคำถาเครือจากบริษัทหลักทรัพย์ถวนต้าประเทศไทยค่ะคุณณัฐพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับในช่วงบ่ายค่ะมองตลาดยังไงบ้างคะเพราะวันนี้เราเห็นภาพของทั้งตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียรวมถึงในบ้านเราก็เป็นโทนเดียวกันเลยค่ะครับผมสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะตีตื้นกลับมาได้ยากนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะปิดลบไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าความกังวลเกี่ยวกับตัวของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแนวทางในแง่ของการตั้งโต๊ะเจรจากันนะครับระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำรัสเซียนะครับแต่ว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ยังเป็นความเสี่ยงนะครับที่จะกระทบกับตัวของราคาน้ำมันนะครับกระทบกับกลุ่มพลังงานนะครับและที่สำคัญก็คือกระทบกับการโยกย้ายของกระแสเงินนะครับผมคิดว่ากระแสเงินเนี่ยคงไม่ชอบอะไรที่กลับไปกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแบบนี้จะทำให้ฟันโฟที่ไหลเข้ามาหนุนหุ้นไทยนะครับแล้วก็ทำให้ยืน 1,700 ได้อย่างมั่นคงเนี่ยในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่าน่าจะเริ่มชะลอตัวนะครับถ้าเกิดว่ากระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยชะลอตัวนะครับก็จะทำให้หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมีแรงบวกน้อยลงนะครับก็นั่นหมายความว่าตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เองก็มีโอกาสที่จะพักฐานเป็นระยะตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับแนวรับสำคัญในช่วงบ่ายเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะมองกันแถวบริเวณ 1,690 1,695 จุดเบื้องต้นตรงนั้นก่อนนะครับก็คิดว่ายังไม่น่าจะลงไปถึงนะครับแล้วก็ยังไม่น่าจะหลุดตรงนั้นลงไปนะครับช่วงบ่ายเราก็คิดว่าถ้าเกิดดีหน่อยเนี่ยคงประคองแถวบริเวณ 1,700 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,708 ถึง 1,710 จุดนะครับแน่นอนว่าช่วงบ่ายเองตลาดหุ้นยุโรปเปิดมานะครับคงไม่ได้กดดันบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมมากนักนะครับเพราะว่าน่าจะเปิดแดนเขียวซะส่วนใหญ่
นะครับเป็นการฟื้นตัวมาจากช่วงวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนนะครับที่อย่างน้อยๆเนี่ยทางผู้นำฝรั่งเศสนะครับก็ให้คำมั่นว่าทางสหรัฐกับทางรัสเซียเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันก่อนนะครับและระหว่างนี้เนี่ยก็ให้ยุติในเรื่องของการที่จะโจมตีกันนะครับซึ่งมันก็น่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันเบาลงชั่วคราวนะครับตลาดยุโรปน่าจะเปิดบวกขึ้นมานะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราเอาพอฟอร์มเขามาเยอะนะครับแล้วเริ่มเห็นสัญญาณโฟลว์ที่ไหลออกเมื่อวันศุกร์ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีจังหวะการพักตัวระยะสั้นเกิดขึ้นได้นะครับค่ะจะเห็นได้ว่าหุ้นขนาดใหญ่ในตอนนี้ดูเหมือนจะปรับตัวร่วงลงกันพร้อมหน้าเลยนะคะจะมีหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับโดเมสติกเพลย์หรือว่าจะเป็นภาคของการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคในประเทศที่วันนี้ถือว่าฟื้นตัวมาได้ดีมองยังไงกับกลุ่มนี้บ้างคะในช่วงบ่ายค่ะครับก็มีมุมตั้มไปต่อได้นะครับเพราะว่าเรื่องผลประกอบการถือว่าแต่ละตัวเนี่ยออกมาสวยเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาส4นะครับและที่คอนเฟิร์มมากๆก็คือGDP ไตรมาส4ของเราเนี่ยก็ออกมาแล้วดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแรงส่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่าสำหรับไตรมาส1 2 3 4ของปี65เนี่ยนะครับแรงกดดันจากเรื่องของสถานการณ์โควิดแน่นอนว่าน้องกับปี64นะครับกลุ่มค้าปลีกน่าจะเห็นการฟื้นตัวไปได้เรื่อยๆนะครับเรามักจะดูที่รายได้เฉลี่ยต่อสาขาเดิมนะครับซึ่งปี64เนี่ยติดลบนะครับปี65นักวิเคราะห์เราคาดว่าเป็นบวกคราวนี้ต้องไปหาหุ้นแล้วนะครับเพราะว่าหุ้นค้าปลีกเนี่ยตัวนำตลาด CPO เนี่ยขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วรองลงมาก็จะเป็นพวกของใช้ในบ้านนะครับที่มีการปรับปรุงบ้านหรือเรียกกันว่า Home Improvement เนี่ยก็จะเป็น Global Home Home Pro ก็ค่อยๆไล่กันขึ้นมานะครับคราวนี้ไปดูตัวที่ละกาศเนี่ยจะมี Macro นะครับซึ่ง Macro เนี่ยผมให้ทริกเกอร์อย่างนี้ว่าถ้าเกิดผ่าน 43.50 ขึ้นไปได้อันนี้คือราคา PO ที่เขาเพิ่มทุนนะครับถ้าเกิดว่าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากนะครับก็น่าจะหนุนให้ราคาแมคโครเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปได้นะครับถ้าเกิดเราไปดูหุ้นเนี่ยก็น่าจะเหลือแมคโครกับโฮมโปรนะครับที่ยังไม่ได้กลับไปช่วงก่อนโควิดนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาความชอบของทางหยวนต้าเนี่ยเราชอบตัวของแมคโครมากกว่านะครับแนวต้านแรกถ้าเกิดผ่าน 43.50 ไปได้นะครับก็จะไปเจอแนวต้านลำดับถัดไปเนี่ยก็45 บาทนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะอยากให้ดูตัวของโอสถสภาเหมือนกันนะครับตอนนี้คือเน้นหุ้นใหญ่ไว้ก่อนนะเพราะหุ้นเล็กเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็เล่นกันเก็งกำไรกันตามปัจจัยเฉพาะตัวนะครับผมว่าในช่วงตลาดแบบนี้เราเอาหุ้นใหญ่ไว้ก่อนนะครับต่อให้ลงเนี่ยเขาก็จะลงไม่เยอะนะครับอีกตัวนึงเนี่ยก็คือโอสถสภานะครับโอสถสภาเนี่ยเราคิดว่างบไตรมาส4น่าจะออกมาสวยหลังจากตัวของคาราบาวออกมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับเพราะฉะนั้นโอสถสภาเนี่ยน่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็เห็นสัญญาณที่คาราบาวส่งมาก็คือเรื่องของการปรับราคาขายขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราคิดว่าโอสถสภาเนี่ยน่าจะเห็นภาพนั้นเช่นเดียวกันเพราะก่อนหน้านี้เขาโดนต้นทุนขึ้นแบบมหาศาลเลยทั้งค่าขนส่งทั้งอลูมิเนียมทั้งต้นทุนพวกเชื้อเพลิงต่างๆนะครับแต่พอปรับราคาขายขึ้นได้เนี่ยแล้วก็ปริมาณขายมันขึ้นด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเห็นผลประกอบการฟื้นตัวตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับโอสถสภาก็น่าสนใจนะครับสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นในช่วงบ่ายแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวของ BDMS นะครับเพราะว่าสายการบินของซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะเข้ามาบ้านเราสายการบินแรกคือ28นะครับ28กุมภาพันธ์ก็คือวันจันทร์หน้าถามว่าทางซาอุดิอาระเบียเข้ามาเนี่ยหนึ่งก็คืออาจจะเข้ามาท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าที่เห็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเข้ามาเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับ BDMSBS นะครับก็จะเป็นที่ที่ธนวันออกกลางเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับเราก็มองว่า BS ขึ้นไปเยอะแล้วอยากให้ดู BDMS นะครับงบปีนี้ก็น่าจะเห็นการเติบโตเป็นระดับประมาณสัก 20-30% นะครับส่วนทางโรงพยาบาลขนาดกลางที่เขาจะดรอปลงนะครับผมคิดว่าเราต้องหาหุ้นแบบนี้ครับหุ้นขนาดใหญ่ที่ยังได้เพอร์ฟอร์มแล้วผลประกอบการจะมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวที่ว่าไปนะครับได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณนัทพลมากเลยนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ
คุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนะคะวันนี้ยังมองว่าสิ่งที่ยังคงไปต่อได้ในช่วงบ่ายก็คือภาพการลงทุนในกลุ่ม domestic play หรือว่าภาคของการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นแมคโครนะคะที่ก็มองว่าแนวบ่ายเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าแนวต้านไปได้ในราคา43.50 บาทเป็นต้นไปถือว่าเป็นการเปิดอัพไซด์ที่ดีเลยรวมไปถึงเครื่องดื่มนะคะอย่างอสสภาชื่อย่อหุ้นก็คือ OSP และทางกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีรายได้หลักๆมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือ BDMS นั่นเองค่ะในวันนี้ทิปส์วางแผนทางการเงินนะคะเป็นเรื่องของภาพการกู้เงินค่ะครั้งก่อนเนี่ยเรามีการแนะนำไม่ว่าจะเป็นทั้ง First Jobber จากนักศึกษาที่เพิ่งจบนะคะหรือว่าจะเป็นการกู้เงินให้ผ่านในคู่สมรสในวันนี้จะเป็นการกู้เงินให้ผ่านในฉบับของการทำงานฟรีแลนซ์ค่ะถ้าพูดถึงการทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยจะมองว่าเป็นรายได้ที่ไม่ประจำนะคะปกติแล้วถ้าเป็นพนักงานประจำเนี่ยเราจะมีรายได้อย่างแน่นอนรู้เลยว่าเงินเดือนจะเข้าวันไหนแต่สำหรับฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพอิสระเนี่ยเขาจะไม่ได้มั่นใจว่าจะมีเงินเข้ามาในวันไหนเพราะว่าจำนวนงานที่ทำเนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นครั้งคราวๆนะคะแต่ว่าจะทำยังไงล่ะในเมื่อเรายังยึดติดกับการทำอาชีพฟรีแลนซ์แต่ก็อยากจะกู้บ้านให้ผ่านนะคะเราเลยมี6เทคนิคมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้มาดูกันสำหรับเทคนิคแรกค่ะในการที่จะกู้บ้านให้ผ่านสำหรับเวอร์ชั่นของการทำงานแบบฟรีแลนซ์นะคะหลักฐานการทำงานต้องชัดเจนค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่เราต้องมีหลักฐานว่าเราได้รับเงินจากบริษัทไหนบ้างนะคะซึ่งมันก็จะเป็นทั้งใบประกอบวิชาชีพสัญญาการจ้างงานเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจการค้าหรือว่าจะเป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันการทำงานได้แบบที่2นะคะคือเราต้องยื่นภาษีที่ถูกต้องคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ก็ต้องยื่นภาษีนะคะไม่ใช่เลี่ยงภาษีการยื่นภาษีก็คือว่าจะต้องมีหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายเราเรียกว่า50ทวีที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างทุกครั้งย้ำว่าทุกครั้งค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยื่นทุกครั้งเนี่ยภาษีนะคะหรือว่าทางกรมสรรพากรเรียกเก็บตามทีหลังนะคะเมื่อมีการรับเงินค่าจ้างและต้องเก็บไว้ทุกฉบับด้วย3ค่ะมีการเดินบัญชีของธนาคารควรจะมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารนะคะดีกว่าการรับค่าจ้างเป็นเงินสดโดยธนาคารเนี่ยจะตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังถึง1ปีด้วยกันเรื่องที่4ค่ะออมเงินอย่างสม่ำเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการกู้สินเชื่อผ่านประวัติการออมเงินว่าสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ข้อที่5ค่ะประวัติการเงินที่ดีเวลารายงานเกี่ยวกับเรื่องของทิปการเงินทุกครั้งจะย้ำเรื่องของอย่าไปชำระหนี้ที่มันเกินเวลาหรือผิดชำระหนี้นะคะพยายามย้ำทุกครั้งเลยเพราะเครดิตบูโรของเราจะได้ไม่มีความด่างพร้อยค่ะเราต้องรู้จักใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธีนะคะไม่ผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยที่สำคัญจ่ายตรงเวลาแล้วก็ไม่ค้างชำระอันนี้จะเป็นข้อดีนะคะที่ทางธนาคารเช็คเครดิตบูโรแล้วก็เห็นความสม่ำเสมอในการจ่ายหนี้ให้กับสถาบันการเงินได้อย่างถูกต้องตรงเวลาด้วยและข้อสุดท้ายค่ะเราสามารถกู้บ้านนะคะร่วมกับคนที่มีรายได้ประจำก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นอีกวิธีนึงค่ะที่เพิ่มโอกาสการกู้สินเชื่อบ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและอาจทำให้วงเงินกู้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็น6เทคนิคที่สำคัญค่ะที่ช่วยให้อาชีพฟรีแลนซ์นะคะสามารถกู้บ้านผ่านได้ก็สำคัญในเรื่องของการระมัดระวังแล้วก็มีวินัยที่ดีในการที่จะรักษาการเก็บออมแล้วก็มีการชำระหนี้ได้อย่างตรงเวลาสม่ำเสมอด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมที่มาฝากคุณผู้ชมกันในรายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT ค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะเวลา 14:00 น.เป็นต้นไปวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ